นไปเปลี่ยนบรรยากาศมายังหน้าจอปืดปืดปืดเสียงหนึ่งปืดปืดเลยลุงโอ้เฟสนะฮะช่องเฟสว่างรายการโป๊ะลุงเอาสุขภาพอ่ะนาคตชั่วนั่นแหละไฟธรรมชาตินะนี่โป๊ะโอ้มาไวลุงเอาสุขภาพอ่ะนาคตชั่วไม่มาว่ามามาไวจังนั่นแหละไฟธรรมชาตินะนี่โป๊ะโอ้มาไวลุงเอาสุขภาพอ่ะนาคตโอ้โอ้ชั่วเสียงเสียงอยู่เสียงมันรบกวนสวดประสาทเราจับทางได้ก็ต้องเรียบรถเสียงเสียงมันไปกระแทกเสียงท่านที่อยู่หน้าจอเนาะรถแล้วจ้าเดี๋ยวตั้งหลักให้เรียบร้อยก่อนนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอาละชาวเฟสนะโอ้โหวันนี้มีคุณอะไรคุณรัตตาฝนตกหนักมากที่ลำปูนไม่ป่าซางตั้งแต่6โมงเย็นตอนนี้ก็ยังกระนำซัมเมอร์เซลล์อยู่เหรอว้าวไม่เป็นไรตกแค่นี้ไม่เป็นปัญหาหรอกแค่นะประเทศไทยยังต้องการน้ำอีกเยอะนะให้รู้ไว้นี่มันจะสิ้นตุลามาพฤศจิกาเข้ามาที่4ที่5ที่3 4เข้าไปแล้วยังต้องการน้ำอีกนะประเทศไทยบอกทราบไหมนะครับแค่น้ำโกลาเนี่ยอย่าไปวิตกของแค่นี้เองส่วนของประเทศนิดเดียวเองนะครับใช่ไหมส่วนอื่นมันยังต้องการน้ำอีกเยอะนะถ้าน้ำไม่พอปีหน้ายุ่งนะพี่นะยุ่งหนักนะลุงพูดเอาไว้แล้วนะโอเคนะเอาล่ะผ่านไปตรงนั้นเอากลับมาถึงฝั่งยูทูบปืดปืดปืดเพราะมาพูดออกไปแล้วนะโอเคนะมาแล้วจ้าหายใจจะไม่ถึงท้องเอาล่ะชาวเฟซบุ๊กมาแล้วจ้าชาวยูทูบมาแล้วจ้าพรุ่งนี้อย่าลืมนะฝันข้อที่สองเกี่ยวกับการมั่วสุมของกาเมสุมิฉาจาระครับเอาล่ะมีอะไรบ้างมาครับในจอนะฮะเชิญครับผมใครจะเป็น YouTube อยู่แล้วก็ว่ากันมาตามเกิดตามมีใครจะเป็นทางด้าน Facebook ว่ามาตามเกิดตามมีนะครับปืดปืดปืดมีบอตะลึมตะลึมตะลึมมีคำถามมาฝั่งเฟซมีบอฝั่งเฟซมีไหมไม่มีไม่มีถือโอกาสแจ้งเพื่อทราบนะฮะท่านที่อยู่หน้าจอที่รบครับต่อไปบางวันนะครับลุงก็จะทำเป็นออกทางด้าน YouTube อย่างเดียว Face Live เอาขออภัย YouTube Live ผ่านแอปพลิเคชัน YouTube อย่างเดียวโอเคนะแล้วก็ทางฝั่ง Face นะฮะถ้ามาไม่ตรงกันนะก็โยงเข้ามาหาแอปของ YouTube นะครับจะบอกให้ทราบไว้ก่อนเพราะว่าการที่จะมีธุระปะปังไปนู่นนี่นั่นบางทีก็ต้องแยกอันทำงานระหว่างลุงกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายเทคนิคเห็นไหมบางทีลุงก็ต้องบินเดี่ยวไปนู่นนี่นั่นได้เวลาก็ทำสดแต่ผ่าน YouTube นะครับถ้าหากว่าท่านมาเปิดเฟซไม่เห็นหน้าลุงในเวลา2ทุ่มนะครับก็แปลว่าต้องหาวิธีเข้า YouTube นะครับซึ่งหน้ามันก็บอกไว้แล้วล่ะโอเคนะให้เข้าใจตรงนี้ไว้ก่อนครับไม่รู้วันไหนจะได้ใช้แจ้งเพื่อโปรดแซ่บเอาไว้ก่อนนะครับในฐานะที่อยู่บ้านหลังเดียวกันถือว่าเสพติดแล้วล่ะ ลุงก็เสพติดในจอเหมือนกันนะท่านเสพติดหน้าจอบ้างมั้ยเนี่ยลุงเสร็จติดในจอได้เวลาก็ต้องมาทำนู่นนี่นั่นนะเป็นไงมันไหมเวลาลุงเล่าเรื่องพวกนี้เหมือนกับเคยได้ยินได้ฟังกันมาไหมครับนะพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงพระสุบินกับพราหมณ์อะไรก็ว่ากันไปก
ับสีพลเมียก็ว่านไปและหรือแต่พุทธเจ้าต่างคนคนทั่วโลกเนาะถามว่ามันไหมล่ะมันคนละลีลาบอกยังไงมันคนละลีลามันคนละคนนำเสนอมันคนละอย่างกันเห็นไหมมันก็มันตรงนี้ลักษณะเพื่อนจอในจอมันก็ไม่มองเห็นชาบไม่ต้องอะไรบ้างมีตัวละคร4ตัวมาให้รู้ไว้ก่อนแค่นี้ก็รู้กันแล้วอ้าวแล้วเดินปื๊ดลุงหลานชายมีปัญหาเรื่องสายตาสั้นพอจะช่วยหลานได้ไหมคะเขาคิดไปทำเลสิกโดยการไม่ต้องใส่แว่นตาขอให้ลุงช่วยห่วยจะช่วยง่ายเอาตามาลงสิครับต้องเอาตามานะครับให้ช่วยช่วยต้องเอาตามาติดต่อ ID Line 22.7 ID Line นะครับ22.7 ID Line นะครับ ID Line นั่นติดต่อตรงนั้นนะครับก็จะมีการจัดแจงคนไหนจะเข้ามาให้ลุงได้ช่วยในรูปแบบตรงๆนะครับนัดมาเป็นเรื่องเป็นราวกันนะครับจะให้ดีทำหนังสือนำหน้ามาก่อนจะให้ใครกี่คนมาให้เป็นแนวทางนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพลุงเองลุงก็นะสงสารลุงหน่อยครับลุงไม่เคยปฏิเสธใครนะ20กว่าปีมานี้ไม่เคยปฏิเสธใครสักคนเดียวเลยนะครับขอให้เป็นทางการนะครับเข้าใจในกติกาวางไว้เบาๆนะครับก็ไม่ปฏิเสธขอเอกสารก็แล้วกันจะส่งมาก่อนที่จะส่งมาทางไลน์นี่ก็ได้เอกสารทำมาก่อนมีใครจะเข้ามาใช่ไหมล่ะก็ทำให้เสร็จก็ส่งไลน์ทุกวันนี่มันง่ายจะตายไปเออมีนายกนายขออะไรต่างๆนะใช่ไหมล่ะครับเออมีชื่อนามสกุลเอาไว้ถ่ายปุ๊บไลน์ก็ส่งมาเป๊ะจบแล้วทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะอะไรโทรติดตามกลับทันทีได้บอกเบอร์โทรศัพท์มาเองนัดแนะวันเวลานี่มันโอ้โหโคตรง่ายเลยครับผมนะสื่อสารด้านนี้มันมีอยู่แล้วใช่ไหมไม่ต้องใช้ไปรษณีย์วุ่นวายด้วยใช่นะนั่นนะเอาสิ่งนั้นมาส่งผ่านไลน์มาเลยจะเป็นใครต่อใครล่ะลุงจะได้จัดห้องน้ำมาให้ด้วยใช่ไหมมาไม่มีห้องน้ำขับถ่ายก็ยุ่งอีกใช่ไหมล่ะเออจะได้มีเก้าอี้นั่งให้พอเพียงพอบ้างไม่มีก็วุ่นวายอีกใช่ป่ะนะนึกถึงฝั่งลุงบ้างดิครับในการจะเดินทางไปมาเหล่านี้เป็นต้นใช่ไหมเออมาถึงวันนี้มันใช้ได้ได้กันเยอะแยะมากมายแล้วนะเข้าใจตรงกันนะครับผมเอาล่ะ ทำงานเป็นชั่วโมงคนอเมริกันจึงสามารถมีความมั่นคงในชีวิตเสียภาษีปลายปีมีเงินภาษีคืนกลับมาและได้เงินท่องเที่ยวชีวิตมีความสุขเขาเน้นความสามารถในการทำงานใช่ครับเขาเน้นความสามารถจริงๆนะครับเพราะต่อไปเรื่องความสามารถท่านเองนะเรื่องความรู้ไม่ถึงคุณทำอะไรเป็นบ้างกับคำว่าเวลาไปสมัครงานนะจะให้หนูทำอะไรก็ได้ไม่ใช่แล้วครับเสนอตัวเราคือใครทำอะไรได้บ้างใส่เข้าไปเลยนะ1 2 3 4 5เดี๋ยวเขาเลือกเราเองแปลว่ารู้สิ่งใดต้องรู้ให้จริงใช่ป่ะใช่นะต้องรู้ให้จริงไม่ใช่ไปรอให้เขาใช้งานไม่ใช่แล้วครับไปรอให้คนที่จะจ้างเราเนี่ยให้สั่งทำงานเช้าสายบ่ายเย็นไม่ใช่แล้วเห็นไหมครับมีความสามารถอะไรตรงนั้นเสนอไปเขาจะมีช่องให้
ราะคนบริหารงานเขาจะรู้ว่ามันขาดตรงไหนตอนนั้นมันเป็นช่องว่างไม่มีช่องว่างจะจับคนมาแทนที่ประมาณไหนครับความคิดของผู้บริหารนะวันนี้จะเป็นอย่างนั้นนะครับของใดๆก็เหมือนกันนะเราต้องฝึกตัวว่าฝึกอะไรให้มันเกิดสักอย่างนึงงมเข็มในมหาสมุทรเก่งเอามันเลยเอาโยนเข็มไปแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้นะไปงมขึ้นมาให้ได้คุณใช้วิธีของคุณเองยังไงก็ได้เห็นไหมเหมือนกับต้นเสือพิงใช่ไหมนะแมวดำแมวขาวถึงเวลาแมวตัวผู้ตัวเมียมันก็ลุยกันได้ผลิตลูกมาต่อมาไม่ใช่แล้วแมวดำแมวขาวไปจับหนูมันจับทุ่งนาจับที่ไรก็ตามทีจับได้มาเห็นไหมครับเหมือนกันความคิดหลักเหมือนกันครับจะเป็นอะไรก็ได้ไปจับหนูมาให้ได้ก็แล้วกันจะใช้วิธีไหนวิทยายุทธใดก็ตามทีไปงมเข็มในแม่น้ำเจ้าพระยามาให้ได้ก็แล้วกันอย่างเงี้ยทำนองเดียวกันก็คือความคิดทำอะไรได้บอกนี่เป็นต้นลุงสบายสองมือเปล่ารักษามนุษย์ด้วยสบายลุงสบายเอาแบบไหนล่ะสบายมากๆเลยสำหรับลุงนะทำให้ฝนตกได้แล้วกันเนี่ยไหมสลายพายุได้แล้วกันไม่เอามันอย่างนั้นเลยเอาไม่เอาไหมนี่ความสามารถของลุงนะเพราะฉะนั้นโปรดแสบตามนี้ด้วยแล้วกันนะลุงเจอกระเป๋าโดราเอมอนเหรอลุงไม่เคยดูนะให้รู้ว่าโดราเอมอนลุงไม่เคยดูนะยืนยันว่าไม่เคยดูเลยไม่เคยดูเด็กเห็นเขาติดกันทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เนาะหนังสารพัดหนังไม่เคยดูสามก๊กไม่เคยอ่านจริงๆไม่เคยอ่านสามก๊กบางคนบอกโอ้ต้องอ่านสองสามเที่ยวโอ้โหวิเศษวงเล็บบ้าเห็นรู้สึกบ้างวงเล็บบ้าลุงไม่เคยอ่านลุงไม่เคยอ่านหนังสือนิยายจบไม่เคยเลยนิยายพูดถึงซื้อไม่มีถามของฟรีไงในหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยไม่เคยจับมาอ่านเพราะอะไรรู้ไหมเพราะลุงเขียนหนังสือให้ชาวบ้านเขาอ่านเขียนหนังสือให้ชาวบ้านเขาอ่านได้ใช่ไหมแต่ลุงฟังเยอะนะให้รู้ว่าถ้าฟังเยอะนะครับ อ่านน้อยบอกให้ดูฟังเยอะแล้วฟังได้อย่างถึงขุมขนนะเวลาลุงฟังคนพูดไม่ทราบไว้นะครับเบนจามินเกิด2249เสียชีวิตเมื่ออายุ84ปีค่ะคนคว้าช่วยหน่อยสิใช่ไหมทีนี้คำถามมีว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกหรือว่าผู้ร่างหรือว่าทำได้ธรรมนูญไหมเบนจามินแฟรงคลินง่ายๆเป็นคนที่ค้นพบไฟฟ้าสถิตคือไฟฟ้าธรรมชาติลุงก็ค้นพบทำนองเดียวกับเขานั่นแหละครับบอกให้ทราบว่าลุงก็ได้ตรงนี้มาเหมือนกันเอ้ยมันได้แปลกเหมือนกันไหมของเขานะของเขาเล่นว่าวใช่ไหมครับชักว่าในอากาศของลุงยืนเยี่ยวนะไม่ต้องใช้ว่าวไม่ต้องใช้เส้นเชือกเลยยืนเยี่ยวกลางทุ่งนาเนี่ยครับของลุงได้ตอนนั้นลุงต้องพูดถึงไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าสถิตมาตลอดเลยตรงนี้เองครับใช่ไหมครับต่อมาจึงมาพูดเรื่องของสมาธิไปตอนลุงได้มาก่อนแล้วลุงจึงได้รู้ต่างๆในตัวเองได้มาตรงนั้นนะครับ ประวัติตรงนั้นพูดมาไหนก็ไม่จบนานๆนะลุ้นกระเป๋าลุงค่ะใครลุ้นกระเป๋าลุงมันจะมีอะไรเนาะซับตรงนั้นนะน่าคิดเล่นนี่เหมือนกันเดี๋ยวจะไปทุบกระเป๋ามันอยู่ไหนไอ้กล่องซับ
ผมก็ยังคิดว่าเป็นทรัพย์ของฟาโรห์อยู่นะ ผมยังคิดอยู่นะเอาจริงนะเมื่อวานพูดเรื่องของสฟิงค์ใช่ไหมล่ะเออพูดถึงพีระมิดพูดถึงสฟิงค์เนี่ยนั่นแหละเอาจริงนะลุงนี่ไม่ได้พูดถึงอะไรมันไปนะโอเคโอเคเอาถามมาสิเออถามมาแล้วเนี่ยมัน3:07เข้าไปแล้วอุ้ยนั่นๆๆเป็นเพื่อนคู่คิดหน่อยพี่โอ้ยเพื่อนคู่คิดหน่อยจะคิดต่อความคิดให้หน่อยเป้ถ้าเราเป็นเพื่อนคู่คิดชีวิตจะเปลี่ยนแปลงดีไหมนะจ๊ะดีไหมนะเชียร์ถ้าเราเป็นเพื่อนคู่คิดชีวิตจะเปลี่ยนแปลงดีไหมจ๊ะดีไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นจึงมีคำว่าหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ไงจึงมีคำนั้นหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ใช่ไหมอย่างเรื่องเล่าเมื่อกี้เนี่ยจำมาเยอะฟังมาเยอะพอมาเลยไปเจอลุงเล่าไม่มากเลยไม่เย็นเยอะด้วยแป๊ะเดียวจบด้วย ง่ายดีเนาะไม่มีท่าด้วย เอาแล้วถามมาสิเออถ้าท่านไม่ถามนั้นไม่ได้นะผมบอกรู้หมดพุงก็คือหมดพุงจริงนะเอาก๊อกนี้มันหมดแล้วก๊อกสองไม่มีให้แล้วนะเอาไม่มีก๊อกสองให้แล้วจ้าแล้วจ้าไม่มีใครถามจริงเดี๋ยวส่วนเกินส่วนกรรมส่งลงท้องกระจายพิเศษลุงทั้งหมดทั้งสิ้นโอเคส่งมาเยอะๆใครมีกรรมเยอะๆมาเยอะๆมันหมดที่จะไปอะไรล่ะสแกนกรรมกันแล้วนะมันหมดเวลาแล้วนะมันไม่ถึงยกทิ้งถังขยะได้เลยแล้วนะลุงพูดไว้นานแล้วประเทศจะเป็นตัวอย่างของโลกแสดงว่าเด็กที่เกิดหลังมกราคมปี37ทำงานอยู่ผมคิดว่าคงผ่านใช่หรือเปล่าครับเพราะการทำงานแหวกแนวดีรูปแบบใหม่สุดยอดจ้านะฮะไว้วางใจได้เลยเด็กเกิดหลังมกราคม37ถ้าเขาแสดงบทเป็นผู้นำให้สังเกตมากนะแล้วเขาเป็นผู้ตามก็เป็นผู้ตามที่ดีด้วยเพราะว่าสักวันหนึ่งเขาจะเป็นผู้นำที่ดีจำด้วยครับแต่ถามว่าเวลาเขาตามใครเด็กรุ่นนี้นะเขาจะรู้ไวบอกว่าเขาจะรู้เขาเองโดยเซนส์ของเขาว่าไอ้ที่เขาตามนี่ถูกคนหรือเปล่าถ้าถูกคนเขาจะถวายชีวิตเลยของทราบไว้คล้ายๆกับว่าเด็กรุ่นนี้จะเป็นอย่างนั้นจริงๆครับไว้นะๆๆๆจะเป็นเงินจริงรุ่นนี้บอกก่อนอะไรโนกับโอเคถ้าโนก็แปลว่าจบไม่ทะเลาะกันนะถ้าจบนะอเมริกันดีตรงนี้ครับเถียงกันโอ้ชนกันเนี่ยครับต่อหน้ายิ่งโต๊ะประชุมเนี่ยใส่กันตึงๆๆๆเลยล่ะครับแต่เวลาจบปุ๊บคือมันต้องออกหัวออกก้อยใช่ไหมครับออกปุ๊บแล้วก็จะไม่มีอะไรแล้วก็ทำงานด้วยกันสบายนี่คือเขาวางคอนเซปต์ไว้ดีจังเลยของเราโหยต้นอยู่นั่นแหละครับอดีตที่ผ่านมาไม่เคยจบไม่เป็นไงบ้านหลังมันถึงได้ล้าหลังถูกไหมล้าหลังมันก็เลยคิดต่อไปไม่ได้เลยตายยิ่งทุกวันเนี่ยจะการจะเซ็นอะไรต่างกลัวผิดจะตายไปกลัวจนหัวหดจะมีอะไรกันเอาแต่ระเบียบวันหนึ่งนั่งอ่านแต่ระเบียบกลัวจะผิดเท่าคิดนอกกรอบไม่เป็นคล้ายๆก็ว่า
ในอะไรในอารมณ์รับผิดรับชอบมันไม่มีครับเอาแต่คำว่าถูกผิดยึดแต่คำว่าถูกผิดนะตามระเบียบใช่ไหมยึดตรงนั้นรับผิดรับชอบไม่มีในกระบวนมันต้องไปต่อไม่ได้พอเวลาเจอปัญหาปุ๊บก็หงอยไม่กล้าที่แสดงออกมันถึงไปต่อไม่ได้บ้านเมืองเราจริงๆเนี่ยนะครับทำไมถึงเดินต่อไม่ได้บอกด้วยตนเต็มปากเลยคือระบบราชการครับบอกให้ก็ได้เถียงดูไหมเนี่ยต้องเถียงสิมาเลยมาดีเบตเลยต้องเถียงสิยอมแต่ที่ว่าเนี่ยท่านพอเปลี่ยนแปลงแล้วก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปในแต่ระดับล่างๆเปลี่ยนแปลงนะให้มันสูงขึ้นไปปรับสักครับต้องปรับนะฮะไม่ปรับไม่ได้นะครับอยู่ไม่ได้จริงๆนะสุดท้ายมันจะกลายเป็นจระเข้ไม่มีหางถึงตัวครับจะหวังบำนาญต่อไปมันจะไม่มีบำนาญกินกันหรือเปล่าเออกลุ่มที่รอรับบำนาญเนี่ยใช่ไหมครับใช่ไหมมันจะไม่มีกินกันนะอะไรประเทศชาติไม่มีรายได้เห็นหรือยังเห็นหรือยังครับลุงยังคิดอยู่นะว่าโลกใบนี้มันจะมีเงินสกุลเดียวแต่เชื่อว่าที่มันจะเกิดตรงนี้ขึ้นมามันต้องเซตซีโร่แปลว่าจะมีสงครามเกิดขึ้นประสงครามโลกที่จะเกิดขึ้นมาได้ตรงนี้อันนี้จะพับใหม่หมดเลยมีสกุลเดียวประเทศไทยใช้เงินอยู่สองสกุลหนึ่งสกุลนานาชาติก็คือสกุลเดียวไม่ต้องมีอัตราแลกเปลี่ยนให้มันวุ่นวายแล้วนะเห็นหรือยังไม่รู้คุณเก่งเรื่องอะไรประเทศของคุณคุณว่าไปขายทั่วโลกลุงสองมือเปล่ารักษามนุษย์แล้วครับจะผลิตบุคลากรที่มารักษามนุษย์เป็นส่งสินค้าข้าวออกต่อไปเงี้ยเอามนุษย์เนี่ยฮะมนุษย์รักษามนุษย์นี่แหละครับมนุษย์กับมนุษย์นี่แหละครับเหนือชั้นกว่าเยอะไม่รู้ไงเหนือชั้นกว่าเยอะมากเลยนะครับนะใช่ไหมล่ะเรื่องเจ็บปวดรวดร้าวนี่แหละครับเอาใครต้องการที่มันอยู่ในถนนสายนี้ก็เตรียมตัวก็แล้วแต่คุยกับลุงรู้เรื่องนะไม่รู้ไงคุยกับลุงไม่รู้เรื่องไม่คุยด้วยนะฝากไปด้วยลุงไม่คุยด้วยนะลุงไม่เสียเวลาคุยนะด้วยโอเคไหม